รถยนต์ New Suzuki Swift Power You Up รุ้งกลับมาบ้านแล้วนะคะรุ้งรู้ว่าพ่อกับแม่ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่รุ้งกำลังทำแต่ถ้าคนผิดต้องชดใช้กรรมในนรกสำหรับรุ้งรู้ว่ามันช้าเกินไปรุ้งอยากเห็นกับตาว่าคนชั่วมันได้รับผลที่มันก่อแล้วจริงๆแล้วรุ้งก็ไม่รู้ว่านรกมันมีจริงหรือเปล่าลุงเหรอเรากลับมาแล้วนี่ลุงจริงใช่ไหมเราเองรุ่งตะวันวินคิดถึงลุงมากเลยรู้ไหมเราโคตรคิดถึงเลยคิดถึงเหมือนกันอยากกลับมาหาวินใจจะขาดลุงจริงใช่ไหมเนี่ยสวยขึ้นมาเนี่ยเน้นหน่อยมั้งเฮียเกิดอะไรขึ้นเพียผมแม่งจ้องจะเล่นงานแล้วไม่หยุดนะมันคงคิดว่าเราไปแย่งลูกค้ามันแน่ๆทั้งที่จริงๆแล้วลูกค้าเป็นฝ่ายมาหาเราเองวงการนี้แม่งก็แบบเนี้ยพวกมันก็ไม่ได้คิดว่าเราเป็นเพื่อนร่วมอาชีพเหมือนวงการอื่นอีกอย่างพวกมันอยากจะยึดพื้นที่ของเราเดี๋ยวผมจัดการต่อเองครับเพียเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวกูว่ารอดูไปก่อนกูแค่อยากรู้ว่าใครกันแน่ที่มันอยู่เบื้องหลังเราจะยังไงต่อดีเฮียช่วงนี้มึงระวังตัวเองเดี๋ยววะกูว่าถ้ามันกล้ากับเราขนาดเนี้ยมึงเองจะอันตรายเจ้
วันนี้ที่บ้านทำลูกตาลอยแก้วอ่ะเจ๊คิดถึงก้อนก็เลยมาสานมาที่นี่คนเดียวอีกแล้วนะแล้วจะให้เจ๊มาใครอ่ะหรือครั้งหน้าให้เจ๊พาหมามาด้วยไหมก่อนเจ๊มีเรื่องอยากจะถามอ่ะเฮียอาเฮียอาทำไมมันทำอะไรเจ๊ก็ไม่ได้ทำอะไรเจ๊ไม่ได้ทำอะไรเจ๊แต่คือเจ๊ได้ยินมาว่าเขาเอาเงินให้คนที่เดือดร้อนไปหาหมออ่ะอันนี้เรื่องจริงเหรอจริงๆผมก็ไม่อยากจะเชื่อหรอกนะแต่ก็ได้ยินชาวบ้านมาเยอะทั้งคำขอบคุณทั้งที่ชาวบ้านเอาของไปให้ขนาดแม่พี่เพื่อนผมเขาป่วยยังเอาเงินให้รักษาเลยเขาทำอย่างนี้มานานยังเห็นเฮียเมฆแกบอกว่าก็ตั้งแต่แรกนะแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าเฮียอาทำไปทำไมบางทีเขาอาจจะมีเงินเหลือเยอะเกินไปมั้งนี่ก็เป็นอีกข้อหนึ่งใช่ไหมที่ทำให้กรตัดสินใจอยู่ที่นี่แต่ที่ผมไม่ได้บอกเจ้กับมาเพราะคิดว่าบอกไปก็คงไม่มีใครเชื่อยังไงซะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพ่อค้ายาก็ไม่มีทางเป็นคนดีได้หรอกไม่มีใครชื่นชมเจ้เหรอทำไมอยู่ดีๆถามคำถามนี้ขึ้นมาเปล่าก็ได้ยินชาวบ้านเขาพูดกันไงเจ้ก็เลยอยากรู้ว่าเรื่องจริงเปล่าแต่ถึงเจ้จะรู้แบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าเจ้จะเข้าออกที่นี่ได้เล่นๆนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าไปไว้ใจเฮียอาเขานะยังไงเขาก็คือคนอันตรายอยู่ดีกินสักทีคิดถึงลุงเนาะนี่ของโปรดเขาเลยนะเนี่ยเจ้ลุงกลับมาแล้วนะจริงปะเนี่ยแล้ววินรู้เรื่องนี้หรือยังอ่ะถ้าวินรู้นี่วินต้องดีใจแน่เลยอ่ะลุงกลับมาแต่กลับมาอยู่กับเฮียอาในสถานะเดียวกับผมฮะลุงเปลี่ยนไปมากอ่ะมันไม่ใช่คนเดิมเลยแล้วลุงก็ดูมีอะไรแปลกๆอยู่ในใจแต่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนิดก่อนกำลังจะบอกอะไรเจ้ผมไม่รู้ว่าวินรู้หรือยังนะแต่ถ้าเจ้มีโอกาสผมอยากให้เจ้เตือนวินมันหน่อยอย่าไว้ใจรุ้งตะวันมากเกินไปรุ้งจะย้ายมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมแล้วจะอยู่ตลอดไปเลยเปล่าอืมไม่ไปไหนแล้วแล้วเรื่องคดีอ่ะมีอีกหนึ่งอย่างที่วินต้องรู้แต่วินสัญญากับเราได้ไหมถ้าวินรู้แล้ววินจะไม่เกลียดเราอ่ะเราสัญญาสิเราไม่มีทางที่จะเกลียดลุงอยู่แล้วอ่ะไม่เกลียดแล้วยังรักอยู่หรือเปล่าตอนนี้เราอยู่กับเฮียอาแก๊งเงินประกันอ่ะมันเป็นทางเดียวที่เราจะกลับมาที่นี่ได้เร็วที่สุดถึงจะไม่ทันงานศพ
แต่เราก็อยากกลับมาหาพ่อกับแม่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้อะวินรังเกียจเราไหมที่ตอนนี้เรากลายเป็นโจรไม่เลยลุงไม่เลยสักนิดเราจะเกลียดลุงได้ไงนี่เมื่อเรารักลุงมาตลอดอะเรารู้นะว่าลุงคิดกับเราแค่เพื่อนแต่เราก็ดีใจเสมอที่เราได้คอยอยู่ข้างๆลุงไม่ว่าจะสถานะไหนถึงแม้ลุงจะมองเราเป็นแค่เพื่อนเราคิดถึงวินคิดถึงในสถานะไหนคิดถึงแบบเพื่อนหรือว่าอย่างอื่นคิดถึงมากๆคิดถึงมาตลอดในทุกค่ำคืนที่ฉันต้องฝืนมันทำให้ฉันแทบเจียนตายเมื่อเธอเข้ามาดูแลหัวใจมาเปลี่ยนชีวิตฉันตลอดไปเธอเป็นคนเดียวที่เข้ามาจับมือฉันในวันที่ฉันหมดหวังเธอกอดฉันในวันที่ฉันล้มทางและเป็นคนเดียวที่คอยมาปลอบโยนวินให้โอกาสเราอีกครั้งได้ไหมโอกาสเราอยากรักวินถ้าวินยังรักเราอยู่ให้โอกาสเราได้ลองรักวินบ้างนะเธอเป็นคนเดียวที่เข้ามาจับมือฉันในวันที่ฉันหมดหวังเธอกอดฉันในวันที่ฉันล้มทางและเป็นคนเดียวที่คอยมาปลอบโยนในวันที่พลัดพลั้งไม่ว่าฉันจะเคยร้ายสักแค่ไหนเธอเปลี่ยนให้ฉันดีกว่าเดิมคดีของอลันไงคุณจับเขาไม่ได้หรอกเพราะถ้าคุณจับเขาได้เนี่ยแสดงว่าคุณใหญ่กับผมเมื่อไรเธอเป็นคนสั